เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนครับตลาดคาดการณ์กันว่าในการประชุมปลายเดือนนี้ธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย75 basis point นะครับหรือว่าร้อยละ75ครับ 0.75 นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอตัวเลขเงินเฟ้อออกมาทำจุดสูงสุดในรอบ40ปีตอนนี้เพียงแค่1วันมุมมองเปลี่ยนไปแล้วนะครับตลาดกลับไปให้น้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยถึงร้อยละ1ในการประชุมครั้งนี้เลยทีเดียวฮะซึ่งปัจจัยนี้ส่งผลต่อการใช้นโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐส่งผลต่อหุ้นไทยด้วยนะครับทิศทางค่าเงินบาทด้วยวันนี้เรามาคุยกันกับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณปราบและท่านฟังครับครับพี่วิชัยครับขอเริ่มจากเรื่องการตอบรับของตลาดก่อนครับเรื่องของเงินเฟ้อที่อาจจะมีการตอบรับที่ไม่แรงมากอันนี้เป็นช่วงก่อนภาคเช้านะฮะก่อนภาคบ่ายนะฮะแต่ว่าหลังๆนี่เริ่มมีการกังวลเหมือนกันณตอนนี้เองเรื่องเงินเฟ้อเรามีมุมมองยังไงบ้างครับจะผ่านพ้นจุดสูงสุดจริงหรือเปล่าครับตรงนี้ฮะผมคิดว่าน่าจะพีคในช่วงไตรมาส3แล้วนะครับแล้วก็คงจะมีทิศทางอาจจะทรงตัวในระดับสูงพักหนึ่งแล้วค่อยๆปรับลดลงอันนี้กรณีเงินเฟ้อที่สหรัฐนะครับที่เชื่อแบบนั้นเนี่ยก็เนื่องจากดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่วัดโดยบลูมเบิร์กเนี่ยได้ปรับตัวลงมาแล้ว 15% จากจุดสูงสุดเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับเอาตัวที่เราคุ้นๆเช่นน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยปรับลงมาจากจุดสูงสุดแล้ว 20% นะแต่ในภาพรวมเนี่ยทั้งพลังงานทั้งอาหารเนี่ยได้ปรับลงมาแรงพอสมควรแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยความต้องการที่ลดลงก็จะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันลดความร้อนแรงลงไปอีกนะฮะประการที่สองเนี่ยผลพวงจากการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและธนาคารกลางทั่วโลกนะครับก็จะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อลงอีกทางหนึ่งนะครับเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะไปลดทอนกำลังซื้อของระบบเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็มีผลทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่อาจจะเผชิญกับภาวะถดถอยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแรงกดดันเงินเฟ้อก็จะลดลงเองนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่สหรัฐซึ่งเขาปล่อยไปตามกลไกตลาดเนี่ยตัวเงินเฟ้อน่าจะพีคในช่วงไตรมาส3เพียงแต่ว่าจะไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็วครับครับผลกระทบเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐมีต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นของไทยยังไงบ้างครับในช่วงวันทำการซื้อขายวันนี้ครับครับเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีความพร้อมที่จะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับถ้าดูจากเซ็ตสแลตฟิวเจอร์เนี่ยมองว่ามีโอกาสสูงถึง 67% ที่เฟดเนี่ยจะปรับดอกเบี้ยถึง 1% ในการประชุมวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าธนาคารยูโรรวมถึงญี่ปุ่นเองไม่พร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขนาดนั้นนะครับก็เลยมีผลข้างเคียงทำให้เงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงตอนนี้แทบจะ1ต่อ1กับดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดที่อ่อนสุดในรอบ20ปีเช่นเดียวกันฮะเงินเยนก็อ่อนสู่จุดต่ำสุดในรอบ24ปีทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ดอลลาร์แข็งมันก็ฉุดเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนค่าลงมาแตะ36.50ซึ่งถือเป็นแนวรับที่สำคัญมากๆนะครับเพราะถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยด้านบนมันเปิดกว้างพอสมควรความกังวลว่าบาทมีแนวโน้มอ่อนเนี่ยก็ส่งผลทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ย อยากจะลดความเสี่ยงเรื่องของอัตราเปลี่ยนด้วยการขายหุ้นตัวใหญ่ๆออกมาเป็นจุดสังเกตว่าในช่วงบ่ายเนี่ยหุ้นตัวใหญ่ๆเซลงมากันทั่วหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างแม้กระทั่งกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยแต่วันนี้แรงขายจากสถาบันจากต่างประเทศที่ออกมาเนี่ยก็ฉุดให้หุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยปรับลดลงมากกว่าตลาดโดยรวมนะครับโดยถ้าดูภาพรวมนะกลุ่มแบงค์ลบไปถึง 2.2% ทีเดียวในขณะที่ตลาดรวมเนี่ยติดลบไปเพียง 0.65% ครับครับจากปัจจัยตรงเองนะครับพี่วิชัยครับกลยุทธ์การลงทุนสั้นๆนะครับช่วงท้ายรายการควรจะกำหนดยังไงดีครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อแนวโน้มนโยบายดอกเบี้ยแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเราเป็นแบบนี้ครับถ้าสังเกตดูบอนด์ยูสิบปีเนี่ยก็ถอยลงมาด้วยนะครับทั้งที่กำลังคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยกำลังเร่งตัวขึ้นไปนะบอนด์ยูสิบปีที่เคยพีคแถวๆใกล้ 3.5% กรณีสหรัฐเนี่ยตอนนี้ลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า3แล้วอยู่ที่ 2.93 นะครับในขณะที่ตัวดัชนีหุ้นเองเนี่ยก็ถอยลงมาแรงเช่นกันก็ทำให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดตราสารหนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูห่างมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าความเสี่ยงของตลาดหุ้นไทยที่จะหลุด 1,500 จุดถ้า
าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่เราจะเริ่มทำการบ้านเพื่อจะเลือกตัวซื้อซะมากกว่าโดยเน้นในกลุ่มท่องเที่ยวในกลุ่มที่อิงกำลังซื้อในประเทศเนื่องจากเรามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการขยายตัวอยู่ไม่เหมือนกับของในสหรัฐของในยุโรปที่กำลังชะลอตัวลงครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากๆครับพี่พิชัยครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนวรับแน่นๆนะครับ 1,500 จุดและอาจจะเป็นจุดเข้าซื้อสำหรับใครหลายคนด้วยนะครับคำแนะนำจากทางบล.ธนชาตวันนี้นะครับเน้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็กำลังซื้อภายในประเทศนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ